องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน2559กำสนองโกงณบริเวณท้องสนามหลวงมีองค์กรภาครัฐและเอกชนรวมพลังครั้งประวัติศาสตร์ร่วมต่อต้านคอร์รัปชันร่วมแสดงพลังในการส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการปราบโกงเป็นการปลูกฝังพลเมืองให้มีจิตสำนึกรักชาติร่วมเป็นหูเป็นตาในการรักษาผลประโยชน์ของประเทศโดยปีนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติคสช.ให้เกียรติมาเป็นประธานพร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อมาตรการจัดการการคอร์รัปชันของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมาพูดเรื่องกระบวนการยุติธรรมในการป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชันงานนี้มีกระทรวงองค์กรและหน่วยงานภาคเอกชนเข้าร่วมงานกว่า52องค์กรโดยมีภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของชาตินำโดยพลเอกกิตติศักดิ์รัตนประเสริฐประธานผู้ก่อตั้งภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของชาตินายมงคลกิจสุขสินธารานนท์เลขาธิการภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของชาติพร้อมคณะกรรมการกว่า40คนเข้าร่วมงานและแสดงพลังในครั้งนี้สำหรับไฮไลท์พิเศษของงานคือการเปิดไฟไล่โกงสร้างความสว่างไสวเพื่อไม่ให้มีที่ว่างให้คนโกงไว้เป็นที่หลบซ่อนอีกต่อไปซึ่งในปีนี้มีตัวอย่างของ6คดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนชาวไทยและถูกบรรจุอยู่ในพิพิธภัณฑ์คนโกงชาติ2559ได้แก่คดีเครดิตยูเนียนคดีโกงแวด 4,300 ล้านคดีทุจริตซื้อปุ๋ยคดียึดบ้านคดีจำนำข้าวคดีช่วยเลี่ยงภาษีซึ่งจะเสนอความจริงโดยการตีแผ่เรื่องราวให้ประชาชนได้รู้อย่างทั่วถึงกันค่ะสวัสดีครับผมพลเอกกิตติศักดิ์รัตนประเสริฐนะครับเป็นประธานผู้ก่อตั้งภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของชาตินะครับเราได้เริ่มก่อตัวมาตั้งแต่ปี2553นะฮะหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราเป็นคนริเริ่มในการสร้างเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันนะครับเป็นหนึ่งในร้อยองค์กรที่ตั้งมานะฮะพอต่อมาหลังจากวีระไปถูกจับแล้วนะครับเราก็ไม่เห็นว่ามันมีการเคลื่อนไหวและการทำงานเรื่องนี้เราก็เลยมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะมาจัดตั้งเป็นพตช.เรียกว่าภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันชาตินะครับเราก็ไปเปิดตัวที่สโมสรกองทัพบกสี่เสาเทเวศนะครับโดยมีนาวาตรีประสงค์สุชลีพลเอกจรัญไปนะครับทำการเปิดวันนั้นนะครับแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยนะครับเราเนี่ยเป็นภาคประชาชนโดยแท้นะครับผมขออนุญาตนิดนึงนะครับว่าเราคือภาคประชาชนไม่ใช่ภาคเอกชนนะครับเรามาทำตรงนี้แล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยเราก็มีเลขาธิการชื่อว่าอาจารย์มงคลกิจนะครับสุขสินธารานนท์ซึ่งก็เป็นที่เข้มแข็งนะครับมากมายในการทำงานหลายอย่างนะฮะในเรื่องการปฏิบัติงานนั้นเนี่ยผมคิดว่าฟังจากท่านอาจารย์มงคลกิจแล้วกันนะครับว่าจากปี2554มีผลงานอะไรบ้างครับเชิญครับก็โดยรวมแล้วนะปีนี้ก็ปี59เข้าปีที่7ละเข้าปีที่7ผลงานของทางภาคีข่ายต่อต้านทุจริตก็จะมีโครงการใหญ่ๆที่สำคัญของรัฐบาลชุดที่แล้วก็คือโครงการตรวจสอบการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวเราเป็นคนเสนอให้ปปช.เป็นคนตรวจสอบการขายข้าว G2G รวมทั้งการเสนอให้อายัดทรัพย์ครม.ทั้ง5ชุดของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรและณปัจจุบันก็มีการแจ้งความเสียหายทางแพ่งแล้วก็ปีหน้าก็จะมีการชี้มูลเกี่ยวกับเรื่องคดีอาญาเกี่ยวกับเรื่องการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็สิ่งที่เราจะอยากจะฝากไปว่าณปัจจุบันนี้ทางรัฐบาลโดยคสช.เนี่ยก็ยังแจ้งความผิดไปแค่ประมาณ10กว่าคนเท่านั้นเองโดยความจริงแล้วโครงการนโยบายรับจำนำข้าวนั้นน่ะได้รับการฉันทานุมัติจากสภาผู้แทนราษฎรณขณะนั้นเพราะฉะนั้นคนที่เกี่ยวข้องคนที่ต้องรับผิดชอบคือทั้งสภาทั้งรัฐสภารวมทั้งครม.ด้วยเพราะมีการอนุมัติหลายกรรมหลายวาระด้วยกันนี่ก็เป็นเรื่องนึงที่ทำความเสียหายกับชาติบ้านเมือง 580,000 ล้านด้วยกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความเสียหายทั้งแพ่งเนี่ยจะต้องตามทวงคืนให้ครบทุกบาททุกสตางค์พร้อมดอกเบี้ยจนถึงญาติพี่น้องครอบครัวคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วอีกประเด็นหนึ่งสำคัญเมื่อประมาณเดือนที่แล้วก็มีการตัดสินคดีปลส820,000 ล้านที่ขายสินทรัพย์ไปเหลือ 200,000 ล้านและณปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังใช้หนี้ไม่หมดเหลือประมาณ 1.1 ล้านล้านแล้วเสีย 1.4 ล้านล้านแล้วดอกเบี้ยเนี่ยร่วมประมาณเกือบ2ล้านล้านแล้วก็ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาเนี่ยก็
ตัดสินไปแล้วอดีตประธานปลส.กับเลขาธิการปลส.เนี่ย3ปีด้วยกันแต่ความเสียหายทางแพ่งเนี่ยยังไม่มีใครตามเช็คบิลซึ่งเราเองในฐานะองค์กรภาคประชาชนภาคีข่ายต่อต้านทุจริตก็อยากจะเสนอคสช.โดยพระท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วก็ในงานนี้ก็มีท่านประมวลสุทธิวงศ์ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันให้ตามไล่เช็คบิลความเสียหายทางแพ่งกับปลส.เนี่ยทุกบาททุกสตางค์เพราะตอนนี้ความเสียหายร่วม3ล้านล้านบาทจะให้ประชาชนทุกคนรับผิดชอบไม่ได้คนที่ทำให้เกิดความเสียหายกับชาติบ้านเมืองจำเป็นต้องรับผิดชอบเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยงานวันนี้จะมีความหมายเป็นอย่างมากถ้าเราช่วยขยายผลในเรื่องดังกล่าว2เรื่องด้วยกันก็ประมาณน่าจะร่วม3ล้านล้านบาทด้วยกันรวมทั้งคดีคลองด่านก็ถือว่าเราขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีหัวหน้าคสช.ท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยที่สามารถที่ล้วงเงินจากพวกคนทุจริตคอร์รัปชันได้กลับคืนมาทั้งๆที่ครม.มีการอนุมัติไปแล้ว 9,300 ล้านแต่มีการจ่ายไปแล้วแค่งวดเดียวแล้วสุดท้ายปปง.ก็ตามสั่งอายัดคืนมาแล้วก็ทั้ง6บริษัทด้วยกันกิจการร่วมค้าก็กำลังถูกอายัดทรัพย์สินเพื่อตรวจสอบว่าอะไรได้มาโดยทุจริตบ้างเพราะหลายๆโครงการด้วยกันที่รัฐบาลชุดนี้ถือว่าประสบเป็นมรรคผลด้วยกันเพราะฉะนั้นทางเราในฐานะภาคประชาชนก็อยากจะให้ทางรัฐบาลโดยหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติพระท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาดำรงตนตามเขาเรียกว่าอะไรตามปณิธานของตนเองเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณดินเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินตามที่พระท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษเนี่ยเคยกล่าวไว้ตลอดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าท่านประยุทธ์เนี่ยทำงานเข้มแข็งอย่างนี้ไปเรื่อยๆรับรองว่าประชาชนทั่วประเทศเนี่ยจะให้ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีไปเรื่อยๆโดยไม่มีจำกัดอายุแต่ขอให้ตามทวงคืนเงินเนี่ยที่ประชาชนสูญเสียไปกว่า3ล้านล้านบาทโดยเฉพาะคดีปลส.และคดีจำนำข้าวเอาคืนมาให้ได้เป็นตัวแทนประชาชนในการตามทวงคืนทรัพย์สินของแผ่นดินคืนมาครับครับเติมอีกนิดนึงได้ไหมได้ได้ได้ครับอยากจะฝากไปนิดนึงนะครับตอนท้ายให้เห็นว่าตอนนี้นานาชาติเขาก็ยอมรับว่าประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่มีการปฏิวัติรัฐประหารนะฮะเพื่อเกิดความสุขในบ้านเมืองตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมปี2556 57นะครับ58มาถึงวันนี้นะครับเวลาผ่านมาเนี่ย2ปีปีค่า CPI เพิ่มมาเป็น 3.8 แล้วก็ 3.8 ลำดับเราขึ้นมาจาก86มาลำดับที่79ถือว่าเราดีขึ้นนะครับแล้วเราคาดหวังว่าปี59เนี่ยสิ้นปีเนี้ยค่า CPI เราน่าจะสูงขึ้นนะเราได้นายกเนี่ยที่เข้มแข็งในการมาปราบทุจริตจริงจังนะครับขอให้ท่านนายกช่วยดูแลด้วยแล้วอยากให้คนข้างๆนายกไปทำทุจริตเสียเองแล้วปกปิดเอาไว้นะครับขอบคุณครับ